หายไปก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องลืมตาลืมตาก็ต้องตั้งต้นใหม่ต้องพุทโธใหม่ก็พิจารณาที่กายเรานุ่งห่มผ้าที่ใดลักษณะใดเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดก็มาพิจารณาที่กายก็มาดับที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ชอบไม่ชอบดีใจเสียใจก็เฉยทุกข์เกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปก็เฉยกายปวดก็เฉยกายไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเรายึดติดมันก็กายก็เป็นของเราเวทนาของเราโลกของเรามันก็เป็นทุกข์ไม่ยามพิจารณาปล่อยละปล่อยวางตามสติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วยังไม่สงบอีกอย่างพุ่งท่าลมขันใจเราก็มาพิจารณารูปร่างองค์พระกัสสมาธิตั้งแต่ศีรษะบนศีรษะเรามีผมบนศีรษะของเราหน้าเลื่อยมาถึงหน้าตาคิ้วคางจมูกปากมีอะไรพิจารณาเลื่อยมาถึงลำตัวเราบางตัวลงห่มผ้าสีใดลักษณะใดเลื่อยไปถึงที่ก้นกบของเราหน้าที่เรานั่งก้นกบเราก็พิจารณาเลื่อยไปถึงปลายเท้าปลายเท้ามีลักษณะใดก็พิจารณากันมาเรื่อยถึงก้นกบเรื่อยมาถึงลำตัวแล้วรอบลำตัวน้องห่มผ้าที่ได้ลักษณะใดเรื่อยมาถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเวลาพิจารณาเรื่อยมาถึงบนทิศของเราจากเรามีลักษณะใดมีผมบนทิศของเราพิจารณาตั้งแต่บนทิศลงไปเรื่อยเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาเบื้องล่างกับปลายเท้าขึ้นมาเบื้องบนกับปลายผมก็พิจารณาได้ทั้งภายนอกพิจารณาภายในก็สามารถพิจารณาได้กับไตไส้พุงน้ำดีน้ำทะเลพังผืดแม้แต่ดี ดูความรู้สึกของเราความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นกับพยายามบางครั้งเราเพ่งที่ใจดูใจความนึกคิดอะไรบ้างปล่อยละปล่อยวางพุทโธมาพิจารณาที่ใจเราใจคิดอะไรคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ไม่คิดดีสงบไม่สงบก็พิจารณาสักพักนึงแล้วก็มาภาวนาพุทโธใหม่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกก็ไปอดีตอีกแล้วอดีตจะเป็นการงานสิ่งต่างๆที่เราก็พยายามดูว่าอดีตมันทุกข์ไหมตามรู้ตามเห็นอดีตพอรู้ทันก็มาอยู่ที่ปัจจุบันพอเราไม่ดูไม่สติตามรู้ตามเห็นก็ปล่อยไปตามสภาวะวงแต่งไปเรื่อยอดีตเกิดขึ้นก็กลายเป็นอนาคตเรามองไม่เห็นปัจจุบันที่กายที่ใจของเราที่เรานั่งบางครั้งหลับตาเราก็ลืมกายถ้าหลับตาไม่ลืมกายลืมใจมันก็อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายนั่งกายสงบเห็นกายเห็นใจอดีตอนาคตเกิดขึ้นก็พยายามมีสติพิจารณาที่กายเรานุ่งห่มผ้าที่ใดลักษณะใดมันก็มาสงบที่กายมาสงบที่กายระดับที่กายก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกภาวนาไปเริ่มกายเริ่มปวดกายเริ่มปวดก็ทำใจตัวเองใจเราอดทนอดกลั้นใจเราต้องหนักแน่นกายปวดแต่ใจไม่ปวดใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจมีพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจไปส่งเจ้าอยู่ที่ใจของเราพยายามนั่งกายตรงไม่น่าตรงหลับตาทำความสุขที่กายที่ใจของเราพยายามมีภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกของเราความเมื่อยของนอนก็มาพิจารณาสังขารร่างกายเอาบายจะทำให้จิตใจเราสงบไปสักพักหนึ่ง
นี่ทำสติของเราจะปล่อยปะละเลยการสติเพลิดสติก็ไม่ถึงอดีตอนาคตเราไม่ถึงปัจจุบันอดีตนี่มันเป็นเกิดนิวรณ์ครอบงำจิตใจของเราอนาคตก็เกิดนิวรณ์ความพอใจดีใจเสียใจก็เป็นนิวรณ์มาครอบงำในความรู้สึกนั่งไปนั่งไปก็กลายฟุ้งซ่านรำคาญใจเวลาที่เราปฏิบัติธรรมมีไม่มากทุกลมหายใจเขาออกมีประโยชน์มีคุณค่าเวลาเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นไปอย่างเราอดทนเรากั้นไว้หายใจเข้าไม่หายใจออกความตายก็เกิดขึ้นอยู่ที่ลมเข้าลมออกความตายตรงนี้เองนั่นไปอย่างสร้างบารมีให้เกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจของเราไม่อยากความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะภาวนานั่นแหละตัวนิวรณ์ตัวมันจะกัดกั้นคุณงามความดีอยากไปโน่นอยากไปนี่ความเบื่อหน่ายความพุ่งท่านหรือความใจเป็นเกิดขึ้นในใจของเราก็พยายามนึกถึงพุทโธไว้หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกเมื่อดูลมเข้าลมออกก็ได้อานาปานสติมีสติตามรู้ตามเห็นลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าอย่าเปลี่ยนอยู่ที่ลมเข้าลมออกก็สามารถภาวนาได้การภาวนาทำให้จิตเราสงบจิตใจเราเฉยดังนั้นกรรมฐาน40ย่อเหลือ5มีเกสาโลมานาขาตันตาตะโจนเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราพยายามหาจุดสงบถ้าเราจิตใจเราไม่ยึดกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ปล่อยล่องลอยไปเราเคยนั่งไงก็ไปเรื่อยกี่ปีกี่เดือนก็ยังไม่เคยไปถึงไหนเลยก็ไม่ถึงใจเลยไม่เข้าใจว่าใจสว่างสงบมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันทำยังไงก็พยายามทำสติเนี่ยสติตัวสำคัญเป็นตัวที่ทำให้เราสงบได้มีสติมากขึ้นก็ทำภาวนาไปก็กายเริ่มเบาจากที่กายหนักกายเจ็บปวดเพราะใจเบาใจเริ่มสงบมีอดีตอนาคตก็หายไปโดยถ้ากายเบาใจเบาใจเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจเราก็มีตัวรู้ความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเจ็บปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้เฉยสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยคิดอะไรก็เฉยพยายามรู้ใจของเราพยายามเฉยนั่นพยายามอย่าตามใจตามความนึกคิดนะจิตเป็นนายกายเป็นเบาอันนี้เป็นนายเรามาตั้งนานแล้วเป็นอยู่เป็นประจำมันสั่งเราไปโน่นไปนี่บางครั้งก็สั่งให้เราทำบาปสั่งใจไม่มีพุทธธรรมประสงค์อิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตสั่งเราก็ทำตามไปตกอำนาจพอมีกำลังไม่พอก็พยายามอาศัยสติมีสติมากขึ้นสติตามโลกตามเมนที่ลมเข้าลมออกมากขึ้นจิตก็เริ่มสงบพุทโธหายไปก็เหลือจิตสบายสงบเย็นเฉยกายเบาใจเบาก็ภาวนาตัวรู้เรื่อยไปเราไม่ต้องใช้พุทโธแล้วพุทโธก็มาขึ้นต้นใหม่ปล่อยสักพักหนึ่งมาอดีตอนาคตก็พยายามมาพิจารณาลมเข้าลมออกแล้วมาพิจารณาร่างกายของเราแต่งชุดสีอะไรเรานั่งท่าใดลักษณะใดพิจารณาสมถะคือความสงบพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกจิตเลื่อนสงบเป็นสมถะเรามาพิจารณาสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปไม่จะหลังยั่งยืนสังขารร่างกายขันธ์5รูปเวลาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้ก็
มันก็สลายไปก็พิจารณาเป็นสัจธรรมก็พิจารณาสมถะวิปัสสนาไปเรื่อยปฏิบัติเราควบคู่กันไปปฏิบัติสงบก็รู้ว่าสงบสงบมากสงบน้อยไม่ค่อยสงบฟุ้งซ่านก็พยายามให้รู้เท่าทันบางครั้งเรานั่งไปภาวนาไปก็เราไม่เข้าใจเราไม่ตามรู้ตามเห็นความ นึกคิดความสงบก็รู้ไม่สงบไม่สงบก็รู้ไม่สงบสงบมากสงบน้อยก็พยายามรู้ทุกขั้นตอนไปภาวนาเรื่องงานสติมันก็ไม่สมบูรณ์แบบสติมีร้อยก็มีอดีตอนาคตฟุ้งซ่านหลงขันใจความง่วงหงอยก็เกิดขึ้น ความง่วงเกิดขึ้นก็ละจากพุทโธมาพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกัสสมาธิพิจารณาสังขารร่างกายภายนอกและภายในก็สามารถพิจารณาได้เป็นอุบายที่ทำให้ความง่วงก็คลายหายไปเราจิตเริ่มสงบแล้วก็ภาวนาพุทโธต่อไปถ้าจริตเราถูกอย่างใดอย่างหนึ่ง ถุงนาขาเล็บนาขาเล็บ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 เห็นเล็บในความรู้สึกเล็บมือเล็บเท้าจากเล็บดำเล็บขาวนาขาเล็บเล็บเล็บเราภาวนาเป็นอารมณ์ก็ได้จริตแต่ละคนก็แตกต่างกันไปไม่สงบก็ทันตาฟัน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 ที่เล็กที่ใหญ่ฟันดำฟันขาวพิจารณาฟันในที่สุดก็ต้องโยกต้องสลายไปทันตาฟันฟันฟัน เรามองหรือก็ไปถ้าปล่อยไว้ไม่แปลงฟันหรืออะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องมีกลิ่นต้องความเน่าเปื่อยเกิดขึ้นในที่สิ่งเหล่านี้มันก็พิจารณาติดใจเราก็รู้สึกว่าไม่ยึดติดอะไรมากจิตใจก็เริ่มฉลาดมีสติปัญญามีสติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิด ความสงบเกิดสมาธิใจตั้งมั่นใจเย็นเกิดขึ้นที่ใจของเราความสงบไม่ทำให้เกิดปัญญาความเฉยพยายามนั่งกายตรงๆไม่หน้าตรงอย่านั่งก้มหน้าเกินเลยหน้าเกินไป การนั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งพิงฐานที่พิงแล้วก็ความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นก็เป็นนิวรณ์บางครั้งเราไม่รู้หรอกอยากพักผ่อนนั่นแหละความอยากได้อยากมีอยากพักผ่อนเนี่ยมันตัวทำให้สกัดกั้นคุณงามความดีก็พยายาม พยายามอดทนขันติความอดทนอดกลั้นและขันติความอดทนที่กายกายนั่งกายปวดเมื่อยพยายามอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์มาปรากฏที่ใจเราอิจฉาทิยาพยาบาทอาฆาตอยากได้อยากนู่นอยากเที่ยวอยากลุกไปเนี่ยก็พยายามอดกลั้นนะเข้าใจปัจจุบันอยู่ที่กายที่ใจที่เรากําลังภาวนาสมาธิกายสงบ พอใจสงบใจสงบก็พยายามอย่าลืมสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกก็ภาวนาไปรู้สึกว่าจากหยาบกลับไปละเอียดมากขึ้นมากขึ้นจนสงบนั่งไปนั่งไปตัวกายเบาใจเบาภาวนาไปภาวนาไป ตรงกันเลยกะเลยไปเลยเลยสมาธินั่นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเริ่มตัวชาตัวอะไรนี่ก็เนี่ยเราไม่ต้องตกใจมีตัวรู้รู้ละรู้ปล่อยวางตามรู้ตามเห็นไปเลยเราไม่ออกนอกกายสติอยู่ในกายของเราอยู่ในจิตความนึกคิดของเรามีความรู้สึกเราเย็นสบายก็รู้
เราจะรู้เลยการภาวนาถึงตรงไหนตรงไหนแล้วภาวนาสงบมากสงบน้อยก็เฉยสงบมากก็เฉยสงบน้อยก็เฉยกายเย็นก็รู้กายเย็นกายร้อนก็รู้กายร้อนก็ตามรู้ตามเห็นสภาวะความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็พยายามเสียงเกิดขึ้นก็รู้ว่าเสียงพิจารณาที่กายที่ใจของเราพยายามสิ่งที่เกิดขึ้นก็พยายามน้อมมาอยู่ที่กายนั่งกายสงบกายใจก็ภาวนาพุทโธพุทโธไปหรือจะภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับหนึ่งนับนี้ก็คู่ไปก็ได้กัตนัดไปถึงเก้าก็มาขึ้นเก้าเราก็เลื่อยมาแปดมาเจ็ดมาหกมาห้ามาสี่มาสามมาสองมาหนึ่งก็สามารถเป็นอุบายทำให้จิตใจสงบได้ถ้าพุทโธสงบก็ใช้พุทโธเรื่อยไปเราจริตแล้วเราก็แตกต่างกันไปก็พยายามหาจริตของเราบางครั้งพุทโธเนี่ยนั่งไปนั่งไปก็ปวดเมื่อยนั่งไปก็ง่วงนั่งหลับนั่งสับก็ละจากพุทโธมาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งพิจารณาปัญจกรรมฐานห้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็พยายามยกจิตยกใจของเราเกิดศรัทธาความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจิตใจที่ตกต่ำไปก็ยกจิตขึ้นมาเป็นวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลกุศลจิตที่ฉลาดฉลาดในสร้างบุญฉลาดในการภาวนาฉลาดในการที่เราจะมีสติตามรู้ตามเห็นพยายามดูตัวแล้วจิตจะเป็นองค์มรรคเกิดขึ้นที่กายจิตใจของเราก็พยายามสร้างบารมีให้เกิดขึ้นอดทนอดกลั้นไว้อุเบกขาก็พยายามวางเฉยบ้างเฉยกระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าเดียนพระไอสงเจ้าอยู่ที่ใจของเราพยายามตั้งจิตตั้งใจของเรานั่งกายตรงเวลาตรงดำรงสติตลอดเวลาพยายามการภาวนาเนี่ยเราต้องสังเกตสมมติว่าเราเริ่มจะง่วงแล้วภาวนาไปเนี่ยแต่เราสังเกตมีความรู้สึกว่ามันผิดสังเกตที่แรกเราภาวนาสว่างเรามาตอนนี้เริ่มมันคุ้มเครือแล้วนั่นแหละเราก็พยายามละจากพุทโธเลยละพุทโธมาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาหาอุบายมองภายนอกพิจารณาภายนอกกายนั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดสังคมบ้านสีใดลักษณะใดพิจารณาภายในภายนอกและภายในพิจารณาภายในในหัวใจเรามีอะไรบ้างความนึกคิดเป็นบุญกุศลคิดอยากสร้างคุณกับความดีอยากภาวนาให้พ้นทุกข์ก็พยายามพิจารณาเราปล่อยปะละเลยไปเลยมันก็ไปอดีตอนาคตยังเคยชินนั่งกี่ครั้งก็พุทโธพักเดียวก็ไปแล้วก็ตามจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตก็สั่งไปเลยไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่มากขึ้นก็เสื่อมลงก็ไม่อยากจะนั่งก็นี่ก็ลืมตาก็อยากจะลุกอยากจะ
ไปที่โน่นที่นี่อันจริงถ้าหากว่าเราฟื้นความรู้สึกอันนั้นไม่ใช่จิตเราออกนอกไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ของเราเราต้องพยายามอยู่ในใจของเราคิดไม่ดีก็ไม่ใช่ของเราคิดดีก็ไม่ใช่ของเราก็เฉยสุขทุกข์ก็เฉยแม้แต่ลมเข้าลมออกก็ไม่ใช่ของเราลมเข้าไม่ลมออกก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันลมออกไม่ลมเข้าก็ไม่ใช่ของเราเพราะนั้นจังขารร่างกายที่เราอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ของเราเลยพิจารณาเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพื่อสร้างคุณงามความดีประกอบด้วยขันธ์ห้าเพื่อหาสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราพยายามอดทนรอกันไว้พยายามตอนสติเลือกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้ไปนั่งไปนั่งไปรู้สึกว่าความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นปวดก็รู้ว่าปวดพยายามมาดูใจตัวเองใจก็อดทนอดกลั้นใจเป็นผู้ชนะก็ภาวนาต่อไปความเจ็บปวดก็ห้อยหายไปลงมาพิจารณาในรูปนั่งมันองค์พระกัสสมาธิยืนท่าใดลักษณะใดการหาอุบายอย่างใดหนึ่งก็จะทำให้ใจเราสว่างสงบไปได้สักพักนั่นแหละจิตเริ่มเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วไม่มีจิตใจสว่างสงบจิตใจเป็นบุญกุศลก็อยากจะภาวนาศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นวิตกวิจารวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลวิจารก็พิจารณาไอ้ดองว่าความนึกคิดนี้เป็นยังไงบ้างจิตเป็นยังไงพิจารณาวิจารพิจารณาก็ทำไปทำไปธรรมะวิปัสสนาพิจารณามากขึ้นว่าเกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจเกิดพลังสมาธิสงบมากขึ้นมากขึ้นจากคณิกะก็เป็นอุปจารสมาธิจากที่เสียงดังมากขึ้นมากขึ้นจากกายหนักก็เป็นกายเบา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 ใจเบากายเบาใจเบาเสียงก็เบาเบาเบาก็ทำให้เป็นวสีทั้งห้าเหมือนกันนิกะนี่ก็ทำไปเลยสนใจตอนนั้นแล้วสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เริ่มสงบมากขึ้นมากขึ้นแล้วเริ่มมีสติมากขึ้นมากขึ้นสติกับความสงบมากขึ้นกับสมาธิก็ตามมาก็เกิดปัญญาพิจารณาเรื่องไม่ยากสติของเราที่กายที่ใจของเราที่องค์ภาวนาพยายามก็เปล่าองค์ภาวนามีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกพุทโธหายไปก็ไปอดีตอนาคตพยายามให้จิตใจเราไม่สงบเกิดขึ้นพยายามสร้างฐานของเราสร้างฐานกายมันสติปัฏฐานที่รู้กายเวทนาจิตธรรมกายญาณรูปปัฏฐานสติปัฏฐานนาอยู่ที่กายกายเราปวดเมื่อยกายเป็นฐานกายต้องอดทนเรากั้นสร้างฐานที่กาย
มีสติตามรู้ตามเป็นเกิดขึ้นที่กายของเราเป็นฐานที่จะยืนจะเดินจะนั่งก็ต้องสร้างฐานที่กายกายอ่อนแอกายไม่อดทนหรอกกันนั่งไม่ได้ถ้าฐานก็มันก็ไม่หนักแน่นเท่าไหร่ต้องพยายามสร้างฐานที่กายนั่งไปนั่งไปกายมันก็เริ่มปวดเรามีเวทนาเกิดขึ้นก็พิจารณาเวทนาเกิดขึ้นพิจารณามันก็อยู่กับเราไม่นานเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็มาอยู่ที่องค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปก็จิตบางครั้งก็ความอบอุ่นก็เกิดขึ้นความเย็นสบายเกิดขึ้นที่จิตใจของเราก็รู้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการภาวนาเนี่ยการมีสติมากขึ้นเนี่ยรู้ตามเห็นมากขึ้นเกิดสมาธิมากขึ้นมันก็เกิดการพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายก็เกิดปัญญาของใจเราก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นที่ใจของเราธรรมะต้องเย็นธรรมะต้องเฉยธรรมะเรารอเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมะไม่ใช่ของเราความเล่าร้อนเราพยายามเอาวิชาตัวครอบงำความหลงความนึกคิดเนี่ยเป็นตัวอวิชาหมดเนี่ยความหลงกายหลงขันห้าอะไรก็เป็นตัวอวิชาหมดเนี่ยครอบงำพยายามต้องขอให้พิจารณาขันธ์ไม่ใช่ของเราก็พิจารณาไปพอพิจารณาไปมาทุกครั้งที่เรานั่งพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้ดาลมเรื่องอดีตอนาคตพิจารณาดับหายไปแล้วก็โอ้เห็นความดับมันเกิดก็รู้ว่าเกิดแล้วเป็นทุกข์ดับแล้วก็เป็นสุขมันก็นิวรณ์มันครอบงำเวทนาเกิดขึ้นหายไปมันก็เป็นสุขสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์และนี่คือตัวปฏิบัติกับพิจารณาทำให้เราหลงในสิ่งที่ความสุขความสบายตัวพ้นทุกข์ก็คือว่าตัวละตัวปล่อยวางตกเกิดขึ้นกับพิจารณาตั้งอยู่ก็ดับไปกางภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยกายลงแล้วเนี่ยบางครั้งก็คันบ้างอะไรบ้างก็พยายามอดทนแล้วกันไว้บางครั้งก็เป็นอาการว่าจะกัดกั้นคุณงามความดีไม่เราภาวนาไปเดี๋ยวคันตรงโน้นบ้างคันตรงนี้บ้างเราก็ไปเกามากขึ้นบางครั้งมันก็มาตั้งต้นใหม่บางทีก็ลืมตาบ้างก็พยายามพิจารณาแล้วก็อดทนเรากันไหมก็มาอยู่ที่พระองค์ภาวนาของเราพยายามเวลานี้เวลาที่เราหาความสงบเกิดขึ้นที่ใจเราก็พิจารณา
เราภาวนาขณะนี้ว่าจิตใจของเรามีความสงบมากน้อยแค่ไหนพิจารณารู้อยู่ตลอดเวลาพยายามให้รู้เท่าทันแล้วงั้นก็นั่งไปนั่งไปเราก็ไม่รู้ว่าความสงบก็ไม่รู้ความปรุงต้านก็ไม่รู้ความเจ็บปวดก็ไม่เคยรู้เท่าทันรู้มันปวดก็รู้ว่าปวดหายไปก็รู้ว่าหายสงบเกิดขึ้นก็รู้ว่าสงบเกิดขึ้นความสงบหายไปก็รู้ว่าความสงบหายไปแม้แต่ศรัทธาความเชื่อเลื่อมใจมันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็พยายามไม่รู้เท่าทันเราพุทโธเราเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้เบิกบานใจของเราพยายามรักษาพุทโธไว้พุทโธพุทโธทำให้ไม่รู้ไม่รู้ละรู้ไปวางใจว่างใจเฉยใจเบิกบานทำจิตใจเบิกบานอิ่มอกอิ่มใจก็ศรัทธาความเริ่มใสอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติพอมีศรัทธามากขึ้นปิติอิ่มอกอิ่มใจความทุกข์ค่อยหายไปเพราะใจมันเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจมันก็จะไม่ความเจ็บปวดก็ค่อยหายไปพยายามยกจิตจงใจสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาศรัทธาเลยทำให้เรามีองค์หนาเกิดขึ้นเราเติมพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราเอาจิตใจมันรู้สึกว่ามันเล่าร้อนเราก็นึกถึงบุญกุศลที่เราได้สร้างถึงพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพอนึกถึงพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ทำให้จิตใจเราสบายจิตใจมีความอบอุ่นอยากจะภาวนาอยากจะปฏิบัติมันก็เริ่มมีสติมากขึ้นมากขึ้นความสงบก็มากความสงบความสมาธิเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ในจิตใจก็สว่างสงบบางทีก็มืดมนตรงที่แรกมาตอนนี้ก็สว่างในความสงบเกิดขึ้นที่ใจเราพยายามอดทนแล้วกันพยายามทำจิตทำใจของเราตอนจิตใจของเรารู้สึกว่ามันอยากคิดโน่นคิดนี่มันต้องถามใจตัวเองความนึกคิดทำให้เรามีความสุขความนึกคิดก็ทำให้เราทุกข์ก็พยายามมีสติที่องค์ภาวนาดีเกิดขึ้นก็รู้ว่าดีเกิดขึ้นอนาคตเกิดขึ้นอย่ามาอยู่ที่ปัจจุบันบางครั้งเนี่ยเรามีสติมากขึ้นบางครั้งเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอ๋อในอดีตไปแล้วพอรู้มันก็เราทักก็เอากลับมาที่ปัจจุบันรู้เท่าทันกลับมาที่ปัจจุบันก็ภาวนาพุทโธต่อไปโธต่อไปก็ไปอนาคตเนี่ยก็รู้ว่าอนาคตรู้เท่าทันมีสติมากขึ้นมันชัดมากขึ้นก็มาที่ปัจจุบันแล้วก็ดับแค่นั้นก็มาที่ปัจจุบันอันนี้เราก็ทำไปภาวนาไปเนี่ยมีสติมากขึ้นมากขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นก็เราก็เริ่มรู้แล้วการภาวนาสมาธิทำให้ช่วยให้เราความปรุงสร้างลมคันใจนี่ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราทำไปภาวนาไปตั้งอกตั้งใจรักษาใจของเราไปเรื่อยๆคิดอะไรบ้างคิดดีก็รู้คิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยใจเราเริ่มมีคุณธรรม
มีเมตตาอันนี้เรียกว่าเราแต่งใจเมื่อก่อนเราไม่ค่อยแต่งใจเท่าไหร่ปล่อยไปตามความนึกคิดก็ไปโน่นไปนี่จะว่าใครในใจเรื่องจะไม่พอใครในใจก็ไปเรื่อยแต่ตอนนี้เรารู้จักหยุดรู้จักแต่งใจใจสบายใจสงบใจไม่อิจฉาใครใจเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นเราก็พยายามรู้เท่าทันตลอดเวลาก็พยายามเธอก็รู้ว่าเผลอพุทโธหายไปก็รู้ว่าพุทโธหายไปไหนถ้าภาวนาไปภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมบอกรู้สึกว่ากายเบาใจเบาพุทโธหายไปนั่นแหละจิตใจเราเริ่มเป็นบุญกุศลสงบไปสักพักมันเย็นสบายอยู่ที่ใจเราเริ่มแหละเริ่มมีปิติเริ่มเกิดแล้วเริ่มอยากจะนั่งอยากจะภาวนาเราก็รู้อีกต่อความอยากก็เฉยปีติเกิดก็เฉยก็เฉยทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยความเฉยก็เกิดขึ้นเรื่อยอยากสงบก็มันก็ไม่สงบอยากได้แล้วก็ไม่ได้ก็ต้องเฉยพยายามเฉยเฉยเฉยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเพราะจิตใจมันเฉยมากขึ้นมันก็ไม่อยากได้อยากมีก็ไอ้ที่สิ่งที่ไม่อยากได้ยังมีก็ตรงนั้นก็เกิดขึ้นมาความอยากก็เป็นทุกข์ความเฉยปล่อยไปวางก็เป็นสุขตกเกิดขึ้นที่ใจของเราพยายามตรงนี้เวลาของเรามีอีกไม่มากแล้วความสงบเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่นานเพราะความสงบมันมากกายเบาใจเบาอารมณ์มันก็อยู่ที่ปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่าเรานั่งไปนั่งไปมันก็ปวดเมื่อยเท่าไหร่กายเบาใจเบาเวลามันเหมือนกับชามากขึ้นแต่เราไม่สงบแต่ถ้าสงบก็มันสุขเวลามันเร็วดังนั้นก็พยายามรักษาใจของเราอดีตอนาคตก็เกิดก็พยายามที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามนั่งกายตรงไม่นั่งตรงอย่านั่งก้มหน้าเกินไปไงหน้าเกินไปพยายามจะปล่อยจิตไปตามอดีตอนาคตจนเกินไปพยายามสร้างพุทโธให้มากๆอยู่ที่ลมก็ออกที่ปลายจมูกในความรู้สึกพยายามหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกพยายามหาอุบายเราถูกจริตแบบไหนก็ภาวนาเรื่อยไปเราเพื่อหาอุบายทำให้จิตใจสงบภาวนาไปภาวนาไปจิตเป็นหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องใช้พุทโธแล้วจิตเป็นหนึ่งไม่ต้องแล้วแต่เนี่ยต้องอาศัยก่อนอาศัยเป็นพื้นฐานพุทโธไปก่อนอาศัยอุบายไปก่อนนิยามต้องตั้งใจของเราเ
พอภาวนาภาวนาไปรู้สึกว่ามันเงียบสงบมันเริ่มสงบเราเงียบเราเสียงเราไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าไม่สงบก็เสียงดังโน่นก็ดังนี่ก็ดังก็พยายามเอาตนเรากั้นไว้แต่สงบเนี่ยจะเป็นสมาธิเนี่ยเสียงมันจะหายไปอัตโนมัติมีเสียงก็ไม่ค่อยสนใจทำไปเนี่ยแต่ก็เรามีสติเสียงดังมากดังน้อยเราไม่สนใจตรงนี้เราก็ตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นขั้นแรกกนิกะสมาธิเนี่ยต้องพยายามอดทนเหมือนกันว่าต้องแล้วมีพุทโธมากๆถ้าพุทโธน้อยเนี่ยสติน้อยแล้วก็มันก็ใจแล้วก็มันก็ไม่หนักแน่นปุ่งซ่านลำคันใจแล้วมีสติมากขึ้นอยู่ที่กายที่ใจสติเลิกรู้ที่กายแล้วสงบท่าใดลงท่าใดลงสามารถดังนี้ตระหนักปวงท่าลมังการแจ้งก็พิจารณารูปนั่งองค์พระกสมาที่อยู่ในท่าใดลักษณะใดลงห่มผ้าที่ใดลักษณะใดก็ทำให้เราสงบได้เหมือนกันก็พยายามพอสงบปุ๊บก็เราก็ภาวนาพุทโธต่อไปพอสงบเราก็พิจารณากายเราสักพักก็ได้พิจารณาก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาพิจารณาแล้วก็เกิดไม่สงบมาอดีตนานก็เกิดขึ้นก็ภาวนาพุทโธต่อไปเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติภาวนาด้วยสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปหลวงครูบาอาจารย์เราก็แนะนำมีทั้งสมถะและวิปัสสนาทำไปมันก็เราก็ได้ทั้งสองอย่างทำไปเลยก็ได้แบบโดยที่เราไม่ต้องไปยึดติดก็มันมีสมถะความสงบมีปัจจนาพิจารณามันก็ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันดับไปสังขารร่างกายขันธ์ห้ารูปนิราสัญญาสังขารต้องเราต้องป่วยก็พิจารณาได้อันนี้ก็เป็นพิจารณาไปเวลาไปมันก็มันความสงบเกิดขึ้นเราก็รู้มันจะเกิดความสงบเกิดขึ้นพอเราไม่สงบเราก็การพิจารณามันเกิดขึ้นทั้งอดีตอนาคตเกิดขึ้นอดีตเราจะติดมันก็ทุกข์ทำให้เราเศร้าหมองเป็นนิวรณ์พิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็มาที่องค์ภาวนาทำไปเรื่อยๆติดตามดูตามเห็นไปที่ลมเข้าลมออกก็ดูกายดูใจมันก็จะอยู่ในการในใจของเราการภาวนาที่เราเริ่มภาวนามันก็รู้สึกว่าเราเริ่มสงบมากขึ้นเราได้บุญมากขึ้นจิตเป็นสมาธิมากขึ้นจากที่เราร้อนจากที่จิตใจต้องคิดโน่นคิดนี่พาเราไปโน่นไปนี่ก็รู้สึกว่ามันน้อยลงมานั่นแหละเราก็ตามดูตามเป็นก็แสดงว่าเรามีพลังสมาธิมีสติอยู่มากขึ้นมันก็ไปอยากตายเกิดอยากจะภาวนาเราเกิดพลังปีติอิ่มอกอิ่มใจเดี๋ยวก็เข้าใจแล้วคณิกะมันเกิดขึ้นสงบบ้างไม่สงบบ้างไปทำไปเลยก็ไปถึงอุปจารสมาธิแล้วก็อุปจารสมาธิมันสงบมากเกือบเสียงไม่ได้ยินเลยแต่เสียงไม่ได้สนใจอะไรมันสงบมีปีติอิ่มอกอิ่มใจมากกว่ากนิกะนั่นแหละเราก็ทำไป
มันก็เข้าสมาธิเข้าออกเข้าออกต่อไปต่อไปว่าปูพื้นฐานของเราให้แน่นเหมือนกันนิกะเนี่ยต่อไปต่อไปเห็นนิมิตบ้างมันก็มาดับที่กายที่ใจเอารู้ว่านิมิตเกิดขึ้นนั่งอยู่ต่อไปก็มาดับที่ใจเราทำไปทำไปก็เริ่มปิติมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดพลังสมาธิมากขึ้นมากขึ้นแล้วนี่เราก็อยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติเราอยากจะภาวนาเพราะว่าจิตเริ่มมีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราพยายามต่อสู้อดทนกันพยายามตั้งจิตตั้งใจของเราในเมื่อเราได้มาสร้างคุณความดีตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอยู่พร้อมมาสร้างบารมีด้วยกายด้วยวาจาและใจอดทนอดกั้นเอาความเจ็บปวดอดกั้นแต่จิตใจอารมณ์ที่บางครั้งก็ทับจะทนไม่ได้เราก็ทนมาได้เราก็อดทนอดในใจของเราก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นถ้าเราวันนี้ที่เราได้มาภาวนานั่งสมาธิเราก็พยายามพิจารณาว่าความสุขเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเรามาพิจารณาที่เรานั่งสมาธิภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกที่เราภาวนามาถึงตรงนี้แล้วถึงปัจจุบันแล้วดูจิตดูใจของเราว่าจิตใจเราสว่างสงบมากน้อยแค่ไหนจิตใจเราฟุ้งซ่านหรือว่าไม่ค่อยฟุ้งซ่านเท่าไหร่เราเป็นบุญกุศลว่ามันเกิดขึ้นจิตใจเรามีพลังเราพิจารณาได้ตลอดเวลาก่อนที่เราจะออกจากสมาธิพิจารณาแล้วก็เวลาที่เรามาภาวนานั่งสมาธิก็สมควรกับเวลาก็จะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรพิจารณานาสังขารร่างกายพิจารณาลูกนั่งมองพระก็สมาธินั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดสั่งเท้าฝาวางบนเท้าซ้ายมือฝาวางมือซ้ายป้องมือจนการนั่งกายตรงไม่น่าตรงหลับตาทุกครั้งที่ออกจากสมาธิพิจารณารวบรวมความรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจของเราทุกครั้งเสร็จแล้วมาทำความรู้สึกมือข้างขวาเคลื่อนยกไปเลยวางที่เข่าข้างขวาที่เท้าป้ามือที่ปลายหัวเข่าเสร็จแล้วมือซ้ายเคลื่อนยกไปเลยวางที่เข่าข้างซ้ายที่เท้าป้ามือที่ปลายหัวเข่าเสร็จแล้วมือขวาเคลื่อนยกมาเลยมาวางที่ระหว่างหน้าอกที่เท้าพนมมือที่ระหว่างหน้าอกใจยกมาเลยตาประกบนมือดังดอกบัวตุ่มที่ระหว่างเราตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมมาเล็กนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรานึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบาญาติตายายก็แผ่เมตตาให้กับพระอินทร์พระพรหมโยบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แผ่เสร็จแล้วก็ทรงจะอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและทุกข์ปรารถนาความพ้นทุกข์กับพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาเสร็จแล้วก็มือขึ้นมาจบในระหว่างคิ้วให้มือลงวางที่หน้าตักตาออกจากสมาธิได้เสร็จแล้วก็ได้แผ่เมตตาร้องว่านะเปิดหนังสือได้นะหน้าเท่าไหร่69อ่ะใช่ไหมเปิดไม่ได้ที่ไหนแผ่เมตตานะ
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอพยาบาทจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ก่อนจะหมดเวลาก็ฟังธรรมะสักเล็กน้อยนะเพิ่มเติมเดี๋ยวก็มีอุปอาจารย์ต่อไปวันนี้มีทั้งคืนนะเดี๋ยวก็อาจารย์ต่อไปเคยอยู่ประชานะอาจจะมาเล่าเรื่องผีรอบดึกก็ได้นะอันนี้เราของวันไม่ค่อยถูกบรรยากาศทั้งรับกลางคืนนะนั่นแหละวิญญาณมันอยู่ที่เราเนี่ยผีที่เรานะนั่นเนี่ยก็ดูเนี่ยถ้าไม่อาบน้ำ3 วัน 7 วันก็ต้องมีกินนะนั่นแหละนี่ไอ้ที่เราได้นั่งมานี่นะนั่งมารู้สึกเป็นชั่วโมงนี่ก็สร้างบารมีเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นเราได้แล้วอันนี้เราก็มาฟังการฟังก็เกิดสติปัญญาฟังเนี่ยก็เกิดความเลื่อมใสเกิดศรัทธาเกิดปสาทะเกิดตรงนี้เราอยากจะมาบวชอยากจะภาวนาก็การฟังการสวดนี่มันช่วยได้ในวันนั้นที่เราได้มาในงานของมุติกาตการะของครูบาอาจารย์เมษาของหลวงพ่อสนองปู่ตงวานพ่อสนองเนี่ยนี่ก็มีทุกปีเราวันนี้เป็นวันแรกหลังกลางวันก็เราได้ฟังเทศไปแล้วบ่ายโมงก็ของพ่อครูนะปลัดไพลินเจ้าว่าของเราก็อบรมมาเทศมาทำให้เราเข้าใจในกลางวันใช่ไหมตอนนั้นให้เราเริ่มใส่แล้วบางคืนนี้ก็เกิดอรรถรสอีกธรรมชาติกลางคืนอันนี้เราก็มีความยินดีกับธรรมชาติทำไมว่ากลางคืนนี่เป็นไงธรรมชาติมันทำให้เราสบายใจไหมเนี่ยก็เป็นของทิพย์นะของทิพย์อะไรมาวายเป็นของทิพย์หมดทิพย์นี่ก็หมายถึงว่าของเอ็ดแล้วก็ของทิพย์สังฆทานก็เป็นของทิพย์ใช่ไหมมาวายอะไรเนี่ยวัตถุอะไรทุกอย่างเจนาตนาเป็นของทิพย์หมดแม้แต่เสือนี่ของทิพย์หมดเนี่ยรู้ไหมที่ใครที่เราถวายเนี่ยถวายก็พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีศีลเนี่ยมีศีลมีธรรมเนี่ยของทิพย์เนี่ยมันก็จะจารึกไปที่ใจเรามันก็จะไปลอยมาเป็นวิมานศีล5เราก็ได้วิมานแล้วเราก็ถวายของทิพย์อีกมันก็เพิ่มเติมอีกศีล8ศีล8เราก็ได้เป็นพรหมตักบาตรทำบุญแล้วก็ที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือสมาธิภาวนาสมาธินี่คือพุทธเจ้ายกย่องเรื่องสมาธินี่ยกย่องเพราะอันนี้ทำให้บุญกุศลก็เลยบอกว่าที่เขาเปรียบว่านั่งเพียงสงบแค่งูแลบดินช้างสะบัดหูแค่นี้ก็ตาขนาดนั้นได้ของทิพย์เลยได้วิมานเลยได้วิมานเลยนะได้วิมานเลยเพราะได้วิมานมันเกิดที่นี่มันลอยที่ไหนเพราะวิมานมันได้ที่กายเรา
เนี่ยเทวดาพรหมเนี่ยมันจะไปที่กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์วิมานก็ลอยที่ใจเราเหมือนนี่สวรรค์เอาสวรรค์ที่ใจเราเพราะในมันทุกข์มันอยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าอยากอะไรทุกอย่างมันทุกข์มากเนี่ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เนี่ยในใจนั่นเนี่ยมันสวรรค์หายไปแล้วคิดดิกายบาปมันเกิดขึ้นในใจเราความไม่อยากของมนุษย์โลกนะบาปก็คือสวรรค์สบายบุญกุศลก็คือสวรรค์บาปก็ของไม่ดีเนี่ยนรกนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์เนี่ยคือทำขึ้นมาเองมนุษย์ผู้ประเสริฐไม่มีใครสร้างขึ้นมามันระเบียบนี่แหละมันระเบียบเนี่ยเราก็สร้างขึ้นมาเหมือนกันมนุษย์ก็สร้างขึ้นมาว่าสร้างทำบาปก็สร้างบาปที่ไหนที่กายสร้างกายขึ้นมาว่าเห็นไหมอย่างมานาทินากามีมุสาตุลาก็สร้างขึ้นที่กายเบียดเบียนสัตว์กายฆ่าสัตว์ใช่ไหมมนุษย์ระเบียบเป็นมนุษย์ประเสริฐนะอันนี้ก็ที่กายแล้วก็ผิดศีลแล้วใช่ไหมการลักทรัพย์นี่ก็เบียดเบียนแล้วมุสาก็เหมือนกันใช่ไหมการเมมุสาเนี่ยก็ผิดศีลทั้งนั้นเลยใช่ไหมเราทำขึ้นเองเราสร้างระเบียบขึ้นมาเองนี่ก็ไม่ใช่ว่าแหมนี่สวรรค์กฎเกณฑ์อย่างนี้กฎเกณฑ์สวรรค์เขามีตรงนั้นแต่ว่าให้เรามาสร้างความดีแต่พูดกันแล้วเนี่ยไอ้ที่ให้พิจารณาขันห้าเนี่ยไม่ให้หลงไหลนี่เพราะอะไรเพราะเราก็ยืมเข้ามานะอายุก็ยืมเข้ามาเราว่างๆดูใจตัวเองนะเขาจดได้หมดแล้วเราถามใจตัวเองว่าฉันจะตายกี่ปีเนี่ยรับรองเขาจดได้หมดแล้ว10 ปี20 ปี50 ปี60 ปีนี่คงไม่ถึง100 ปีนะเขาจดมาหมดแล้วบันทึกนี่เพราะฉะนั้นก็น่าเสียดายนะบางคนก็เอาร่างกายเนี่ยมาทำที่ผิดศีลธรรมกินเหล้าเมายาเรื่องยาเรื่องอะไรเนี่ยก็น่าเสียดายว่าเพราะว่าในสุดก็ต่อไปก็ไอ้ที่กายมนุษย์นี่ก็ไม่ได้แล้วก็ต้องไม่ได้กายหยาบเป็นสัตว์บ้างสัตว์นรกบ้างใช่ไหมเพราะเขาให้ยืมขันธ์ห้ารูปวิญญาณสัญญาณทางการวิญญาณเนี่ยแล้วก็แถมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยเพื่อชีวิตเราจะได้ทำอะไรได้หายใจได้ทุกอย่างเนี่ยนั่นแหละนี่ก็ถ้าบางคนเนี่ยเขาก็มีความนึกคิดมาศึกษาเรื่องธรรมะเชื่อธรรมะพระเจ้าก็เชื่อครูบาอาจารย์ก็อ๋อถ้าว่าเขาให้มาจริงเนี่ยมันก็อยู่กับเราไป100 ปีดิไม่สลายดิผมก็ไม่สลายหน้าตาก็ไม่สลายก็ไม่มันก็อยู่กับเรายังหลังยั่งยืนดิอันนั้นเขามีปัญญาโอ้เขายืมมาจริงๆงั้นฟันก็อยู่กับเราสิทำไมมันฮะมันหายสลายไปล่ะนั่นแหละคนมีปัญญาธรรมะมันเกิดแล้วมีสติธรรมะมันเกิดแล้วโอ้เราจะประมาทไม่ได้ธรรมะก็ไม่ให้ประมาททุกลมหายใจเขาออกเราหายใจเขาออกหายใจเขาตายมาเอาจอกกระตายเขาพุทโธนะให้ภาวนาไปออกเข้าออกเข้าต้องตายนะเพื่ออะไรเราจะได้สร้างความดีเราจะไม่ประมาทถ้าเราประมาทปุ๊บก็เรากลายเป็นเอากายวิจัยที่ผิดหรือจิตใจที่ผิดเลยมันก็ไม่สุดก็เราก็ไปได้กายหยาบอันนี้เรามานี่เราไม่เป็นผู้ประมาทเราสร้างความดีเราพิจารณาสังขารร่างกายอ๋อแล้วอีกไม่นานมันก็ร่างกายเราก็ต้องสลายไปต้องตายอ๋อเราก็มาบำเพ็ญบุญกุศลมาบวชมาเพื่องานของครูบาอาจารย์ตักบาตรทำบุญมากราบพระไหว้พระมาสวดมนต์ตรงนี้นี่เนี่ยเราสร้างฐานที่กายที่วาจาที่ใจแล้วก็ได้กายทิพย์วาจาทิพย์แล้วก็จะได้ของทิพย์ก็ไปได้วิมานได้วิมานเป็นพรหมก็ได้ตรงเป็นนี่แหละนี่คนฉลาดนะคนฉลาดก็จะสร้างวิมานที่กายที่ใจของเราทำไมบอกว่าคนไม่ฉลาดก็ไม่สร้างนะเราคิดดูนะอันนี้ทุกคนฉลาดหมดฉลาดหมดที่มาสร้างคุณความดีนี่ก็ณเวลาหมดแล้วนะเวลาหมดแล้วอันนี้ก็พูดไปนะก็
ก็รู้สึกว่าผมไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำก็หลายคนนะเดี๋ยวกลับมานะอย่าไปคิดเลยมากเดี๋ยวก็มันก็ต้องร่างกายก็ต้องปวดเมื่อยนั่งชั่วโมงอันนี้ก็ต้องไปเขาก็ไปเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างก็อันนี้ก็ถามใจตัวเองว่าเราจะไปเข้าไหมเราเข้าเราจะมาไหมนะถามว่ากราบพระนี่กราบพระไปไหน โอ้ที่ไปแล้วก็ไม่ได้ถามถ้าถามเนี่ยนั่งเพื่ออะไรนะฝากไว้นะเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาก็มาเยอะๆแล้วก็ขออภัยนะนั่นแหละกราบพระจะไปไหนแล้วนั่งจะทําอะไรเนี่ยมันจะบอกเลยมันจะบอกในใจเรานี่อ๋อกราบพระไปที่นอนกราบพระไปห้องน้ําก็พระดื่มน้ำใช่ไหมมันจะบอกเลยเนี่ยมันจะถามใจตัวเองไหมถ้าถามจะรู้เลยนะเอาละ วันนี้ก็หมดเวลาพอดีนะอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลนะที่ทุกคนทุกท่านได้มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้มาฟังเทศของครูบาอาจารย์ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาทำอะไรก็เจริญก้าวหน้าได้มากผลทุกคนทุกท่านเทอญ เขาคงมารอแล้วนะมารอแล้วอ่ะสาธุจ้ะ